ำวิ่งหนีลงไปตอนนี้สภาพทุกคนมีความวิ่งหนีเหมือนไฟไหม้ตึกเลยจ้ะลืมของบนอาคารเราไม่กล้าวิ่งขึ้นไปแล้วนะเธอมันดูเยอะมากเลยเธอโอ้แล้วนักกีฬาตอนนั้นซ้อมเพื่ออะไรอ่ะภายใต้กลุ่มควันนั้นนักกีฬาพวกนั้นเธอไม่สมควรที่จะต้องซ้อมต่อไปแล้วนะคะเธอยังคงซ้อมอยู่โอ้ไม่นักกีฬาเหล่านี้นอกจากโควิดแล้วนั้นพวกเขายังต้องระแวดระวังในเรื่องของควันสำหรับฆ่ายุงและมันจะฆ่าพวกเธอด้วยหรือเปล่าตอนนี้นะคะที่โรงเรียนฉีดยุงนะคะอลังการมากๆที่โรงเรียนใหญ่นะคะประหนึ่งอยู่ในม่านหมอกเลยทีเดียวคือจริงมันสวยงามนะเราจะอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้กำลังใกล้เข้ามาจริงแล้วเราชอบมากนี่นะคะคือวิธีการฉีดยุงนะคะไม่รู้ว่ามีใครเคยเห็นกี่ครั้งเดี๋ยวจริงๆแล้วคุณครูในโรงเรียนจะเห็นบ่อยมากจ้ะเพราะว่าเขาจะมาฉีดแบบนี้ทุกปีจ้ะรวมกันนักกีฬาพิภพนะคะก็จะซ้อมบอลรวมถึงเราก็จะโดนคนอื่นๆถามว่าทำไมถึงต้องซ้อมบอลในขณะที่เขามาฉีดยุงกันเอานี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะจ๊ะจอร์จมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆดูกลุ่มควันนั่นสิคะเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ภายใต้กลุ่มควันเหล่านี้ขอให้ทุกคน